แล้วล่ะครับหมดสภาพความเป็นผู้นำได้แล้วหมดความชอบธรรมไปนานแล้วการปฏิเสธศาลรัฐธรรมนูญปฏิเสธกฎหมายปฏิเสธรัฐธรรมนูญนั่นคืออะไรก็ชัดเจนแล้วมันก็พยายามสร้างคนมาพูดนี่คนนี้มาพูดนั่นอันนี้การระยำหมาปีจันไรก็มาพูดเรื่องต้องปฏิรูปก่อนเราหลงประเด็นนะวันนี้นะมวลมหาชนกำลังจะหลงประเด็นกับมันนะใช่ประเด็นมีอยู่อย่างเดียวคือมึงไม่มีความหมายแล้วเราทำเดินหน้าต่อไปเลยเออมันไม่มาทำให้หลงประเด็นนะเปลวเขาแนะนำบอกว่ามันถึงเวลาที่ประชาชนต้องไปไล่จับรัฐมนตรีแล้วใช่ครับใช่แล้วที่สำคัญท่านสมบูรณ์พูดถูกต้องเลยครับคือพระปั้มผู้หญิงออกมาแล้วก็มีคนข้างนอกที่เป็นคนของเครือญาติของผู้หญิงอ่ะก็ยืนยันว่าพระอยู่กับผู้หญิงแล้วปั้มแล้วผู้หญิงออกมาพระต้องจับต้องศึกแล้วต้องศึกแต่ว่าพระก็อาศัยใครต่อใครเจ้าอาวาสวัดนักการเมืองท้องถิ่นยืนหยัดบิณฑบาตอยู่เหมือนเดิมแต่ทุกคนก็รู้พระองค์นี้เนี่ยอะไรศึกแล้วคือปาราชิกแล้วก็เหมือนกันนะก็เหมือนกับนี่แหละหมายความว่าตกลงเมื่อคุณประกาศทำแบบนี้ศาลชี้แล้วเป็นแบบนี้ผมเองยังยืนยันอยู่เหมือนเดิมท่านอาทรถ้าเกิดปปช.ชี้เรื่องข้าวเนี่ยคือเรารอกันเรื่องชี้เรื่องข้าวชี้เรื่องข้าวเมื่อไหร่ขอโทษทีนะมึงจะชี้แวดวงสนทนาของพวกวัยรุ่นนะฮะมันด่ากันแซ่บหมดว่าเมื่อไหร่ไอ้พวกสารเลวพวกนี้เมื่อไหร่จะชี้จะได้กลับเนื้อกลับตัวได้ก็เก็บไปถ้ามันชี้เรื่องข้าวมันจบไปนานแล้วท่านไม่ต้องมาถึงเรื่องของสารรัฐธรรมนูญเอาละไม่เป็นไรเรื่องข้าวคุณไม่ชี้ไม่เป็นไรแต่วันนี้มันชี้ได้อย่างเรื่องข้าวเอาถ้าข้าวยังไม่ชี้ก็สารรัฐธรรมนูญน่ะเขาตัดสินออกมาแล้วเป็นหน้าที่ของปปช.ต้องรับเรื่องนี้ไปท่านทราบไหมครับวันก่อนคุณพยมเข้าไปหาอาทิตย์ที่แล้ววันนี้เอาอีกวันนี้ทั้งจุฬาธรรมศาสตร์แล้วก็สองสามคณะเข้าไปพบปปช.ตกลงเนี่ยไอ้เรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญชี้ไปที่สวแล้วก็รัฐบาลเนี่ยทำไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับมันผิดรัฐธรรมนูญแล้วเป็นภัยต่อระบอบประชาธิปไตยแล้วตกลงปปช.ก็ไม่ชี้วันนี้ประชุมนี่เรียกอภิสิทธิ์ไปพูดท่านไปชี้แจงว่าเรื่องราวมาเป็นมาอย่างไรโอ้ย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 ผมเนี่ยคิดถึงแต่แค้นกับท่านสมบูรณ์เนี่ยว่าวิชานี่ดีวิชาดีไอ้ผมก็รู้จักประสาทอดีตผู้ว่าพิจิตรอดีตผู้ว่าเมืองการไอ้ผมก็รู้จักก้านรงค์เราผู้ว่าเราผู้ว่าละเอ็ดด้วยนั่นนะผมก็รู้จักเนี่ยใครต่อใครนะภาพพจน์ดีตลอดแต่ภาพพจน์ดีทำไมตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นไปได้อ่ะมันแค่ภาพดีครับมันแค่ภาพดีครับที่ว่าดีทุกอย่างมันแพ้อำนาจเงินหมดเลยเหรอท่านเวลาจะทำงานหน้าที่กับโจรเนี่ยนะฮะเมื่อถูกข่มขู่เนี่ยนะมันก็ต้องสู้ใช่ไหมถ้าสู้ไม่ได้ก็ออกมายอมวันนี้ก็มีปปช.นะท่านเวลามีใครแต่งตั้งล่าสุดแต่งตั้งปปช.ไปอยู่คนนึงเป็นตำรวจท่านเข้าไปเนี่ยได้ข่าวว่าไม่ต้องไปทำอะไรล็อบบี้อย่างเดียว100ล้าน200ล้าน300ล้านวันนี้ประชาชนจะทำยังไงมันกลายเป็นว่าท่านสมบูรณ์ท่านอธรใครต่อใครไปกดดันที่ทหารประชาชนก็ปปช.มันมีหน้าที่มันไม่ทำเห็นใจทหารเหมือนกันบางครั้งเนี่ยแต่ไม่เห็นหรอกไม่เห็นหัวเห็นใจทหารแต่ไม่เห็นหัวไอ้ปลัดกระทรวงที่ท่านว่านั่นน่ะผมไม่เห็นหัวคนนี้เลยคือเรารู้อยู่แล้วไอ้ทหารคนนี้กับคำนวณวิทย์ไม่ต่างกันใช่มีคนเขาบอกว่าไอ้พวกนี้ไม่ว่าจะเป็นยศขนาดนี้ยศแบบนี้นะฮะที่มีดาวบนบ่ามีอะไรที่อยู่บนหัวนั่นนะกับสุนัขบ้านผมเนี่ยนะครับสุนัขบ้านผมดีกว่าเยอะว่างั้นนะสุนัขคุณมีเครื่องแบบด้วยเหรอไม่มีแต่ว่า เขายังอะไรฮะไม่ได้ทำลายประเทศชาติไงท่านเขาตื่นกลางคืนมันยังเห่าให้ผมอ่ะท่านผมไม่อยากจะพูดระดับนี้กันก็นี่เมื่อวานเขาเห่าไอ้ทักษิณไงก็หวาดมาเลยนะเขาก็ตันยูนั่นแหละเขาก็เห่าไอ้ทักษิณเนี่ยนั่นแหละเออใช่เห็นไหมโอ้มันกล้าถึงขนาดนั้นเชียวหรอกล้าถึงขนาดว่าล้ำหน้าผู้บังคับบัญชาล้ำหน้าผบ.ที่ดังๆกว่าด้วยซ้ำแล้วรุ่นก็น้อยกว่าด้วยซ้ำแอบบ้างเลยมันที่คนที่กล้าทำอย่างนี้แสดงว่าลูกพี่สะกิดหลังให้ทำนะแล้วประชาชนทุกคนเข้าใจกันแบบนี้ไปหมดเลยแล้วผมก็รับโทรศัพท์กันให้วุ่นไปหมดทำเหมือนกับว่าสะกิดหลังบอกชกมาเลยคนเนี้ยพอชกเสร็จแล้วเฮ้ยไปทำเขาทำไมว่าอะไรวะแบบเดียวกันไหมจะเป็นแบบนี้ไหมแล้วมันสองดอกเลยนะเออตัวประหลัดขี้หมาด้วยไม่พอมันยังเอาโฆษกมาสัมภาษณ์อีกโฆษกกระทรวงกลาโหมครับก็รู้ว่าโฆษกกระทรวงกลาโหมนี่กับโฆษกกองทัพบกคนละคนนะคนละคนกันคนละส่วนเลยถ้าอยากฟังเสียงกองทัพบกเป็นยังไงก็ต้องฟังโฆษกแล้วเราโฆษกใช่ไหมที่เป็นสุภาพสตรีน่ะถ้าเป็นรองน่ะถ้าเป็นโฆษกครับพระบุรุษ
นั่นเป็นเป็นสิ่งที่แสดงออกของคนชื่อประยุทธ์แต่ไอ้เจ้านิพัทธ์ทองเล็กกับโฆษกกระทรวงกลาโหมนี่อันนี้ของทักษิณอันนี้พูดให้นายท่านพูดให้นายท่านอาจารย์ไอ้ที่ผมได้ยินมานะผมไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะวันนี้ผมเริ่มเข้าใจที่เขาบอกว่าถ้าเป็นใหญ่ระดับ48 49 40เป็นอะไรต่อใหญ่ๆไอ้ที่ใหญ่ๆทั้งหมดนะฮะต้องเรียนรู้โดยธรรมชาติเขาเรียกว่าศาสตร์หน้าด้านใจดำใจต้องดำหน้าต้องด้านมันด้านจริงแล้วก็กลับตัวง่ายเหลือเกินพอเปลี่ยนผู้นำอะไรนะเปลี่ยนผู้นำปุ๊บก็กลับตัวไปแบบไม่รู้สึกไม่รู้สาไม่ละอายไม่มีศักดิ์ศรีวันนี้นะพอท่านพูดนะวันนี้ก็ในฐานะเป็นสว.เก่าก็เลยโทรศัพท์ลุกขึ้นมาคุยกันคุยกับพี่การุณมาริรัตน์เป็นต้นนะครับคุยกับสว.ประมาณ20คนบอกว่าเอ๊ะพวกเราก็ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะของบ้านของเมืองแล้วนี่เรามาคุยกันสักวันหนึ่งเราออกแถลงการหรือจะออกอะไรก็ตามนี่นะส่วนใหญ่20คนเห็นด้วยแต่พอเปิดดู200คนดูเพื่อนๆแต่ละคนโอ้ไอ้คนนี้ก็ขี้ขาดทั้งสิ้นไอ้คนดีๆก็ตายไปหมดเก็บหมดแล้วเดี๋ยวอยู่20คนนี่แหละแต่มีคนหนึ่งพูดน่ารักนะสวมินเราพาไปป่าสายแล้วเขาป่าสกลนครสกลนครสวมินอยู่พี่สมรุตเอายังไงก็เล่าให้ฟังสวมินอยู่พูดนะเขาบอกว่าพี่สมบูรณ์เอาอย่างนี้นะก่อนจะไปแถลงการอะไรก็ตามก็แล้วแต่กินข้าวคุยกันคุยกันแบบเปิดอกแล้วก็ตกลงกันก่อนแล้วเขาก็พูดมาคำหนึ่งพี่ผมจองกฐินเลยนะไอตอนที่เราเป็นสว.แรกๆมันเข้าท่าเข้าทางนะเพราะตอนนั้นทักษิณมันยังไม่ได้การเมืองเราเป็นสว.แล้วต่อมาตอนนั้นเป็นนายกชวนเป็นนายกหลังจากนั้นต่อมาทักษิณเป็นนายกครับพอทักษิณเป็นนายกมันซื้อเราเก็บหมดเลย นี่พี่จูจำได้นะมันซื้อพวกเราเก็บหมดเลยพี่หลังจากนั้นต่อมาปัจจุบันนี่ไม่ต้องพูดถึงมันหรอกสว.เนี่ยนับเลยที่เป็นคนไม่ถึง50หรอกกันที่พี่อยู่พูดนะขนาดรุ่นเราแท้ๆน่ะยังได้เป็นแล้วมันจะได้กินยังซื้อเอาขนาดนั้นหลังๆเนี่ยมันซื้อให้เลยทักษิณน่ะผ่านนางยิ่งรักครับพี่อยู่ก็เลยบอกว่า ผมจะเสนอเลยนะถ้ามีโอกาสพูดจะบอกว่าถ้ายังเป็นเหมือนเป็นนี่อย่าให้มีการเรียกตั้งเลยสว.นะ เพราะเรียกไปมันก็หมาตัวเดียวกับส.ส.นั่นแหละอันนี้มันอยู่พูดนะแต่ว่าวันก่อนฟังสว.สายจากจังหวัดระยองเนี่ยนะฮะระยองท่านมีครั้งหนึ่งเนี่ยผมไปช่วยคือเหตุที่ช่วยเนื่องจากว่าไปเช็คประวัติแล้วท่านสว.สายเนี่ยคือเป็นนักสู้และใสสะอาดจริงๆตัวจังหวัดระยองอแล้วท่านได้เป็นสว.เนี่ยเป็นความรู้สึกผมลึกๆนะฮะว่าภูมิใจกับคนจังหวัดระยองนะท่านอาทรนั่นคือเราจะเห็นต่างจังหวัดได้ที่มาของสว.เนี่ยใช่ไหมครับแล้วมันใสเนี่ยนะฮะมันชื่นใจไงยังคิดว่ายังคิดว่ายุคนี้ยังมีอย่างนี้ยังมีอยู่เลยอย่างเพชรบุรีอ่ะก็ได้อ่ะก็ชัดเจนอ่ะเราไม่พูดถึงกรุงเทพมหานครนะเพชรบุรีรู้จะเลือกตั้งมั้งก็สวเลือกตั้งไงท่านสรรหาได้ป่ะไม่ฮะผู้หญิงนะถ้าผู้หญิงก็เป็นสวเลือกตั้งเพชรบุรีเลยท่านแล้วก็ใสสะอาดเช่นกันมากลุ่มเดียวกับสวรสนาสวสายมีประมาณ6-7ท่านน่ะถ้ายุคนี้ไม่ทำให้คนประเภทนี้หมดไปนะเราจะถามว่าแบบนี้ไม่มีอีกแล้วเพชรบุรีเขาเนี่ยนะข่าวเพื่อนรุ่นเพื่อนผมก็สว.พี่ชัยเหมือนกันครูยุ่ยครูยุ่นใช่ไหมครูยุ่นครูหยุยครูยุ่นจากครูยุ่นกับสมุทรสาครสงครามไอ้รุ่นนั้นเนี่ยทักษิณมันยังไม่ยุ่งกับสว.มันก็ได้สว.ดีแต่มาวันนี้เอาล่ะเห็นเพชรบุรีคนหนึ่งจังหวัดระยองคนหนึ่งแค่นี้เราก็ยังพูดได้เต็มปากนะอ๋อสว.เรียกตั้งก็ไม่แจกเงินแจกทองก็ได้เป็นนี่ก็มีเหมือนกันนี่พวกเราพูดพวกเราพูดไงเราไปถามพวกมันพูดสิจะพูดว่าไงกลับขาวเป็นดำหมดแล้วคนประเภทเอาขาวเป็นดำเนี่ยมันไม่ได้แล้วเต็มเลยวันนี้เนี่ยผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันทำนะมันชัดเจนแล้วนี่เรากำลังจะหลงประเด็นกองทัพนี่ลากไปคุยกองทัพนั้นลากไปลากมาจะไปลงตรงที่เข้าช่องที่มันได้ประโยชน์แล้วคุณเคยดูก็น่าสิมันพูดพูดถ้าเราไม่หลงประเด็นนะยังหลงประเด็นอยู่อย่างนี้นะเสร็จนะเดี๋ยวนี้มันพุ่งไปที่อย่างเดียวนะมันว่าเอาเถอะนะเลือกตั้งเสร็จค่อยปฏิรูปมันลากไปโน่นมันกลายเป็นเลือกตั้งกับปฏิรูปปฏิรูปกับเลือกตั้งกลายเป็นอย่างนั้นไปแล้วมันลากไปโน่นแล้วนะไปคุยกับกองทัพก็คุยเหมือนว่า
คุยกันไปก่อนแล้วปฏิรูปมันต้องคุยกันแบบว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลนี้อยู่ไม่ได้แล้วแม้กระทั่งคนที่เป็นรัฐมนตรีเองวันนี้ก็ต้องตามลาตัวแล้วก็ระบอบประชาชนเป็นใหญ่แล้วอะครับประชาชนก็ต้องเป็นตำรวจของตัวเองสิตำรวจก็หมดสภาพไปแล้วครับรัฐบาลสั่งไม่ได้แล้วจริงๆนะท่านอธรผมไม่ต้องเล่นลูกนี้แล้วครับผมอยากจะบอกประชาชนแบบท่านอธรแล้วผมเป็นคนที่ว่าต้องสรุปก่อนในใจโดยธรรมชาติผมนะฮะวันนี้เนี่ยสรุปก็คือว่าจำเลยของแผ่นดินคนที่1ชื่ออภิชาติคนที่2ชื่อสดศรีคนที่3ชื่อสมชัย คนที่4ชื่อประพันธ์แล้วคนที่5ชื่อวิสุทธิ์นี่จำเลยอันที่1ก่อนแล้วจำเลยที่2คือปปช.เสือกปล่อยเชื้อโรคเข้ามาพอปล่อยมา5ไอ้5ตัวเนี่ยแม้นมันจะเป็นอดีตผู้พิพากษาก็ตามไม่สามารถเรียกท่านเรียกคุณได้แล้วมันก็เกษียณท่านเมื่อมันก็เกษียณแล้วก็ได้กกต.อีก5ตัวใหม่ผมใช้คำว่า5ตัวเลยเพราะมันเลือกได้หมดแล้วอะใช่ไหมครับแล้วต่อมาก็ปปช.นี่แหละยังไม่ทำหน้าที่อีกยังไม่ทำหน้าที่ทหารเนี่ยนะครับท่านทหารเนี่ยอยู่ปลายเหตุแล้วประชาชนก็กดดันไปที่ทหารเพราะไอ้5ตัวมันปล่อยมาแล้วไอ้9ตัวไม่ทำงาน5ตัวเป็นคนปล่อยเหี้ย ใช่ป่ะ เอาจริงๆที่กำลังพูดอยู่เนี่ย มีอยู่5ตัวเนี่ยปล่อยเหี้ยเข้ามาเต็มเงี้ยครับใช่ไหมครับเพ่นพ่านงี้ไม่รับผิดชอบอะไรเลยแล้วก็ไปเก็บไข่เหี้ยกินใช่ไหมมันไม่ใช่มี5ตัวนะไอ้จิ้งเหลนอยู่ตามจังหวัดล่ะกกต.จังหวัดมันสมัยล่ะครับอ๋ออีก76ท่านนะเท่านั้นไม่พออืมคณะมีแต่ตำรวจทั้งนั้นแหละที่ย้ายมากกต.น่ะมาสมัยวาสนาเพิ่มลาภไอ้พวกบ้านี่มันก็พวกประเภทสันดานเขาเรียกว่าค้าสำนวนน่ะนะพอได้ตัวเองทำงานมา25ปีก่อเกษียณออกเลยย้ายตามปรารถนาผู้ราบมาแล้วครับมาเป็นพนักงานสืบสวนสอบสวนนั่งตามมอหลออยู่ไหนน่ะเอากกต.เป็นที่สิงสถิตหาเงินเลยนะท่านถ้าคืออย่างนี้อยู่ๆเนี่ยสมมติปปช.ชี้ต่างๆนะกระบวนการน่าได้นายกมาสว.ที่เหลืออยู่สมมติปปช.ชี้จบเลยนะครับก็ไม่สามารถแก้ประเทศไทยได้แบบที่ท่านกำนันสุเทพบอกว่าจะถอนรากถอนโคนถอนรากถอนโคนเนี่ยท่านอาทรท่านสมบูรณ์ต้องมาจากรัฐาธิปัตย์เท่านั้นต้องประชาชนปฏิวัติเท่านั้นถูกต้องไหมครับเมื่อปฏิวัติแล้วกกต.จึงยุบได้ท่านสตช.จึงยุบได้พอยุบจัดการใหม่ยุบแล้วจัดการใหม่ถูกต้องไหมครับแต่ถ้ายังเป็นนู่นยังเป็นนี่อยู่ไม่มีทางหรอกถอนรากถอนโคนถอนรากถอนโคนทุกวันเนี่ยมันทำไม่ได้เลยด้วยความเคารพถ้าเป็นแบบนี้อยู่ยังยื้อกันอยู่ยังยาวไปอยู่ยากครับมันต้องให้โทษและปลดย้ายได้ประชาชนจะยอมรับครับนี่ประชาชนจะไม่ยอมรับอะไรไอ้นี่ยังกำอยู่ฮะถ้าเป็นรัฐาธิปัตย์นะปปช.ยุบเลยท่านแล้วก็ผู้ตรวจการแผ่นดินยุบเลยยุบหมดแล้วก็ถ้าเห็นว่าอันไหนที่มันใช่นะก็มาเอาคนใหม่เลยท่านจริงๆอาจารย์ธนในสภายุบทิ้งหมดเลยแต่สวดีๆนะอย่างสวเพชรบุรีสวสายอย่างนี้ต้องเอาเขามาอันดับหนึ่งเลยถูกเราอยากได้คนดีนั่นแหละแต่ถามวันนี้วิธีต่างหากเราไอเอาคนดีมาคนดีมามันรู้อยู่แล้วปฏิวัติประกาศแต่วันนี้ต้องทำอย่างไรให้อำนาจตามที่สังคมยอมรับเนี่ยมันหลุดมาอยู่ที่ประชาชนก่อนประชาชนยังไปไม่ถึงตรงนั้นไงครับก็นี่ไงก็เลยจะบอกว่าแต่กำลังจะไปหลงกับมันว่าประเด็นนี้เอาอะไรปฏิรูปก่อนเลือกตั้งก่อนไปหลงอยู่ตรงนี้กับมันไอ้คำพูดของรัฐบาลนี้ต้องไม่มีแล้วครับคือฟังไม่ได้แล้วต้องเรามุ่งประเด็นนี้ไปใหม่ได้ไหมฟังไม่ได้แล้วเออไม่ใช่จะมาบอกแม้รอปฏิรูปใครให้มึงปฏิรูปใครมึงจัดอะไรวันนั้นอ่ะเออใช่ก็ถามว่าใครมึงเป็นอะไรวะไอ้ทองมึงไปนั่งจัดมึงหมดความสำคัญไปแล้วอะโมฆะไปแล้วไงแต่เราก็ไปหลงประเด็นไอ้รัฐบาลก็จะจัดที่นี่ทั้งนี้ก็จัดที่นั่นแล้วก็ไปหาแม่ทัพที่นี่บริสุทธิ์เราค่อยย้ำมาทีละนิดมันก็ตอมกินอยู่อย่างเงี้ยเวลาเขากระชั้นชื่อเขาใช่ครับประชาชนจะอ่อนล้าลงอเมริกาใช่ไหมฮะมันเอาสุดแล้วมันเอาถามว่าประชาชนเยอะอย่างนี้แล้ววันนี้เนี่ยไม่คิดอย่างอื่นกันได้ไหมเนี่ยเอาบางคนเอาไปทำเนียบปิดทำเนียบไอ้นี่ปิดที่ไอ้นั่นเปิดทำเนียบไอ้นี่ปิดประตูนี้ไอ้นี่เปิดประตูนั้น มึงอะไรของมึงวะอ้าวจริงป่ะล่ะผมได้ยินบอกเอาปิดตำรวจต้องไม่ให้เข้าไปเลยเข้าตัวไม่เข้าไปเราประชาชนก็เข้าไปดูไม่วันนี้เปิดอาซ่าแล้วอ่ะเปิดอาซ่าแล้วรถถังจะวิ่งก็เราตอบให้สังคมก็ฟังสิว่าลงประเด็นกันหรือเปล่า
ข้าใจอะไรกันหรือเปล่าผลที่สุดนะครับ